จงล้อมรั้วครอบครัวด้วยความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับ New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันสาวลักษณ์อิทธิเวศกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในรายการพลังใจครอบครัวรายการของเรามีจุดประสงค์ที่จะนำเนื้อหาสาระดีๆมาเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นประจำเลยนะคะเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาและเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังและทุกครอบครัวเพื่อที่ครอบครัวจะมีความเข้มแข็งมั่นคงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นและความเข้าใจอันดีต่อกันนะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ดิฉันจะมาคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีของพ่อแ
มีอิทธิพลต่อลูกวัยรุ่นในปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นและปัญหาที่จะเข้าใจวิธีแนะนำลูกวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพให้ผ่านพ้นวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยความกดดันซึ่งทวีคูณขึ้นทุกวันในครอบครัวเลยนะคะจึงเป็นการง่ายที่จะสับสนและมองโลกในแง่ร้ายอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นสภาพเศรษฐกิจและปัญหาทางการเงินทำให้คุณภาพทางการศึกษาต่ำลงและการไว้วางใจในตัวผู้นำก็ลดน้อยลงสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่สร้างความกดดันให้แก่ทุกคนขณะที่เราผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่กำลังทนทุกข์ต่อความเครียดทางกายทางใจก็ทำให้เป็นการยากยิ่งขึ้นนะคะที่จะดูแลลูกวัยรุ่นของเราคุณผู้ฟังคะวัยรุ่นก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะวัยรุ่นคือเด็กที่กำลังเปลี่ยนวัยพวกเขายังไม่ใช่ผู้ใหญ่ความต้องการของพวกเขารวมทั้งความต้องการทางด้านอารมณ์ก็ยังเป็นเหมือนของพวกเด็กๆข้อบกพร่องธรรมดาข้อหนึ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคนอื่นๆในการมองดูพวกวัยรุ่นก็คือมองดูว่าพวกเขาเป็นผู้ใหญ่หลายคนซึ่งมีอำนาจเหนือวัยรุ่นมักจะมองข้ามความต้องการแบบเด็กๆของพวกวัยรุ่นนะคะที่จริงพวกเขาต้องการความรักและการยอมรับต้องการการได้รับการดูแลอาใจใส่และรู้ว่ามีบางคนที่สนใจพวกเขาจริงๆวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้นะคะมีจำนวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเขาอย่างแท้จริงผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือวัยรุ่นจำนวนมากรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่าหมดหวังช่วยตนเองไม่ได้และมีความมั่นใจในตัวเองต่ำมากไม่รักตนเองและบางครั้งวัยรุ่นยุคปัจจุบันอาจจะมีฉายาว่าวัยที่ไม่รู้หนาวรู้ร้อนซึ่งเป็นเพียงแต่ผิวเผินนะคะแต่ภายใต้ลึกๆลงไปในใจของเขาแล้วนะคะเต็มไปด้วยความโกรธและความสับสนทำไมถึงเป็นเช่นนี้คะก็เพราะว่าวัยรุ่นจำนวนมากมองตัวเองในแง่ลบคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและไม่ประทับใจในตัวเองเลยความคิดที่มีต่อตัวเองเช่นนั้นก็ทำให้เด็กเหล่านั้นรู้สึกไม่ได้รับความรักและไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องวัยรุ่นนะคะเรามี
จ้าเพื่อให้เกิดความหวังใจขึ้นในพวกเราเป็นความสุขนิรันดร์ที่พระองค์จัดเตรียมเรานั้นเชื่อในพระองค์แล้วมันคงด้วยสุดใจเพียงเราทำตามน้ำพระทัยจะเรื่องอะไรเราก็คงไม่เสียที่น่าใจหาย2ประการจากการที่พวกวัยรุ่นไม่มีความรู้สึกเช่นนี้ก็คือว่าเขาจะหดหู่ใจและต่อต้านผู้ที่มีอำนาจเหนือเขาวัยรุ่นที่ไม่มีความรักหรือไม่มีความรู้สึกใดๆเป็นพวกที่ง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจนะคะซึ่งชอบหลอกเขาใช้วัยรุ่นในทางที่ผิดๆพวกวัยรุ่นเหล่านี้จะมีจุดอ่อนที่จะถูกชักจูงได้โดยคนที่มีอำนาจซึ่งพวกเขาเองต่อต้านอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยผลที่ตามมาในสังคมของเราก็คือว่ามีเด็กวัยรุ่นที่ต่อต้านกฎหมายต่อต้านสังคมแล้วก็เกลียดชังสังคมมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะอิทธิพลจากทางบ้านก็มีส่วนสำคัญในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นนะคะการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นในโลกปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนทั้งนี้สาเหตุก็คือว่าเวลาส่วนใหญ่ที่วัยรุ่นใช้ไปนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมและอิทธิพลของคนอื่นเช่นครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านแล้วก็ดาราทีวีนักร้องคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีสักเพียงไรก็ตามความพยายามของพวกเขาก็มีผลเพียงเล็กน้อยต่อลูกวัยรุ่นและตรงกันข้ามนะคะความจริงจากหลักฐานได้ชี้เห็นว่าบ้านยังคงมีอิทธิพลที่สำคัญที่สุดสำหรับวัยรุ่นนะคะบ้านมีอิทธิพลมากกว่าอิทธิพลอื่นๆในการกำหนดว่าวัยรุ่นคนนั้นจะมีความสุขมากแค่ไหนมีความมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนเขาจะมีสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่เพื่อนฝูงและเด็กๆได้อย่างไรบ้านมีอิทธิพลที่สำคัญที่สุดต่อวัยรุ่นไม่ว่าจะมีสิ่งล่อลวงมากมายเพียงไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแต่บ้านจะสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเขาได้คุณผู้ฟังคะเมื่อวัยรุ่นซึ่งเป็นลูกของคุณอาจจะโตขึ้นฉลาดขึ้นแข็งแรงขึ้นหรืออาจจะเก่งกว่าพ่อแม่ในหลายๆด้านก็ตามนะคะแต่ทางด้านอารมณ์เขายังเป็นเด็กอยู่วัยรุ่นยังคงต้องการความรู้สึกที่ได้รับความรักและการยอมรับจากพ่อแม่ของเขาวัยรุ่นจะไม่ทำตัวให้ดีที่สุดนอกเสียจากว่าเขารู้สึกได้รับความมั่นใจจากพ่อแม่ว่ารักและยอมรับเขามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่สามารถก้าวไปไกลถึงสุดความสามารถของเขาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วมีวัยรุ่นเพียงไม่กี่คนนะคะที่โชคดีพอที่จะรู้สึกว่าได้รับความรักและการยอมรับอย่างแท้จริงตามที่เขาสมควรจะได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ถ้าจริงแล้วพ่อแม่ส่วนใหญ่มีความรักลึกซึ้งต่อลูกวัยรุ่นแต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่มักจะทึกทักเอาว่าเขาได้แสดงความรักอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกๆของตัวเองแล้วจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่ในยุคปัจจุบันเป็นอยู่ค่ะพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ถ่ายทอดความรักอย่างลึกซึ้งให้กับลูกๆของตนเองเหตุผลก็คือว่าพ่อแม่ไม่ทราบวิธีที่จะแสดงความรักต่อลูกหรือถ่ายทอดความรักให้กับลูกๆของตนคุณผู้ฟังคะบางครั้งลูกๆที่เป็นวัยรุ่นของเราก
ก็สามารถยั่วโมโหจนเราแทบจะหมดความอดทนและใจกว้างอาจจะเป็นจริงอย่างนั้นนะคะแต่บางครั้งเราเองก็อารมณ์เสียและหมดความเยือกเย็นหรือหมดความอดทนต่อเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถที่จะทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือร้องขอเราอาจจะอยากวิ่งหนีหรือเลิกล้มความตั้งใจเสียด้วยซ้ำไปเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะเชื่อในความหวังใจอย่าเชื่อในความกลัวเดินไปอย่างมั่นใจอย่าคิดว่าทนไม่ไหวเผชิญกับทุกอย่างแม้ทุกอย่าหวั่นไหวนั่นคืออะไรที่เธอสอนคนเกิดมาทุกคนก็ต้องเจอปัญหาจงมองยังเข้าใจและยิ้มให้กับมันมองดูที่เส้นชัยมันไปด้วยความฝันนั่นคืออะไรที่เธอย้ำสิ่งที่เธอสอนฉันด้วยรักจากหัวใจมันเป็นอะไรที่ยังจำได้ดีสิ่งที่เธอสอนฉันแสดงด้วยชีวิตมันทำให้ฉันมีวันนี้อยากจะขอขอบคุณสิ่งที่เธอได้ทำอยากจะร้องบอกเธอฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาในอ้อมแขนบุญใจนั่นคือความยิ่งใหญ่ในชีวิตอยากจะร้องบอกเธอว่ารักเธอฉันจะจดจำทุกถ้อยคำย้ำเตือนใจสิ่งดีๆที่เธอให้เอาไว้
คุณผู้ฟังคะหากคุณเป็นพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็ขอให้พยายามหน่อยนะคะขอให้มีความอดทนและภาคเพียรในการที่จะเลี้ยงดูเขาให้ความรักความอบอุ่นและการยอมรับเขานะคะเพราะการที่เราเห็นลูกๆของเราที่เป็นวัยรุ่นได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่าเริงและมีประสิทธิภาพจะนำความชื่นชมแก่เราอย่างหาค่าไม่ได้เลยนะคะแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆใช่ไหมคะเราจำเป็นต้องลงทุนกับเขาใช้เวลากับเขาให้ความรักความอบอุ่นและการยอมรับเขานะคะคุณผู้ฟังคะเราทุกคนก็เคยผิดพลาดกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเด็กๆเองก็ไม่มีคนไหนที่ว่าเป็นเด็กดีไม่มีที่ติพ่อแม่ก็เช่นกันค่ะไม่มีคนไหนที่เป็นพ่อแม่ที่ไม่มีที่ติเลยแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ความรู้สึกผิดจากข้อบกพร่องของเราในอดีตมาทำลายความอุตสาหะของคุณในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นของคุณนะคะคุณผู้ฟังคะปัญหาวัยรุ่นส่วนใหญ่สามารถแก้ไขหรือทำให้เบาบางลงได้ด้วยการแก้ไขความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็กวัยรุ่นนะคะมีปัญหาวัยรุ่นบางอย่างซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางประสาทหรือทางสรีระของเขาปัญหาเหล่านี้ก็ต้องได้รับการเยียวยารักษาจากแพทย์ก่อนที่จะพยายามแก้ไขสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่นแต่ปัญหาวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสัมพันธภาพจะดีขึ้นถ้าพ่อแม่เรียนรู้วิธีรักลูกวัยรุ่นให้ถูกทางและเรียนรู้วิธีถ่ายทอดความรักของพ่อแม่สู่ลูกวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะปัญหาส่วนใหญ่พ่อแม่โดยมากมีความเข้าใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับความต้องการของลูกโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะคิดเพียงแต่ว่าลูกต้องการการปกป้องรักษาต้องการที่อยู่อาศัยอาหารการกินเสื้อผ้าการศึกษาคำแนะนำความรักเหล่านี้เป็นต้นนะคะพ่อแม่ได้สิ่งจำเป็นเหล่านี้ทั้งหมดแล้วยกเว้นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขฉะนั้นอันดับแรกของพ่อแม่ก็คือให้สร้างบรรยากาศของบ้านให้เต็มไปด้วยความรักและความสุขและสัมพันธภาพที่สำคัญที่สุดในบ้านก็คือชีวิตสมรสของคุณที่เป็นพ่อแม่สามีภรรยาจะต้องมาก่อนสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะความมั่นคงของวัยรุ่นและความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกจะดีแค่ไหนส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความผูกพันในชีวิตสมรสของพ่อแม่ดีแค่นั้นด้วยนะคะเจนได้ว่าการสร้างสัมพันธภาพให้ดีที่สุดของสามีภรรยามีความสำคัญเพียงใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกวัยรุ่นของคุณนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะขอเล่าเรื่องตัวอย่างซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะชี้เห็นว่าเด็กมีความสับสนได้นะคะเช่นเด็กชายคนหนึ่งนะคะก็ชื่อโอเขาเป็นเด็กที่สับสนเขารู้สึกสับสนเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพ่อแม่ความประพฤติที่ไม่ดีของเขาก็เป็นที่น่าสงสัยทั้งที่เขาเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเรียนเลยเพื่อนๆก็ชอบพอเขาแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาที่ผิดปกติกับคุณครูของเขาที่โรงเรียนนะคะเขารู้สึกสับสนที่ตัวเองขโมยของเพราะเขาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินของที่เขาขโมยมาเลยและเห็นได้ชัดว่าเขาก็เจตนาถูกจับด้วยถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะมีความประสงค์ดีมีเจตนาดีแต่ก็มีข้อผิดพลาดหลายอย่างในการเลี้ยงดูโอชีวิตสมรสของพ่อแม่โอก็มีปัญหาส่วนใหญ่เนื่องจากว่าพ่อแม่ของเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรู้สึกและความคิดเห็นต่อกันและกันแม่ของโอไม่เคยแสดงความโกรธอย่างเปิดเผยและไม่แสดงออกโดยตรงกับสามีด้วยฉะนั้นแม่ของโอจึงแสดงความโกรธโดยการตอบกลับโดยทางอ้อมเช่นเธอใช้จ่ายเกินตัวใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยส่วนสามีของเธอและพ่อของโอก็ไม่สามารถเปิดอกจริงใจต่อภรรยาได้ก็แสดงความโกรธโดยการนิ่งเงียบซะไม่ยอมสบตาพูดคุยด้วยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในบ้านด้วยเหตุนี้นะคะโอเด็กวัยรุ่นคนนี้ก็ได้เรียนรู้บทเรียนของเขาเป็นอย่างดีในเมื่อไม่มีการแสดงความรู้สึกออกมาและไม่มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในบ้านของเขาโอก็จึงแสดงความโกรธของเขาโดยการทำสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังและอับอายขายหน้าและด้วยเหตุที่พ่อแม่ของโอไม่ค่อยพูดคุยกันตามปกติระหว่างสามีภรรยาทำให้เขาทั้งสอง
จึงไม่เคยเข้าใจความรู้สึกและการคาดหวังต่อชีวิตของลูกฉะนั้นพวกเขาก็ไม่เคยลงรอยกันเกี่ยวกับขอบเขตในการประพฤติของโอหรือการอบรมบ่มนิสัยที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูลูกของเขานะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะที่ทำให้โอสับสนมากเพราะเขาไม่เคยรับรู้ถึงความคาดหวังที่พ่อแม่มีต่อเขาเขาเป็นเด็กที่ต้องการทำให้พ่อแม่ดีใจแต่เขาทำได้อย่างไรล่ะเขาก็ไม่ทราบเขาจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะทำตามมาตรฐานที่พ่อแม่ของเขากำหนดไว้เพราะเขาไม่เคยทราบมาตรฐานนั้นนะคะปัญหาทั้งหมดนี้นะคะก็ยังสะสมอยู่เพราะพ่อแม่ไม่เคยพูดคุยปรึกษาหารือกันหรือตัดสินใจร่วมกันสำหรับชีวิตของลูกนะคะคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของพ่อแม่ย่อมมีผลกระทบต่อลูกวัยรุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามีภรรยาที่เป็นพ่อแม่จะต้องปรองดองและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงจะสามารถเป็นที่เคารพนับถือของลูกเข้าใจลูกร่วมมือกันอบรมลูกให้เขาเติบโตเข้มแข็งต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนเราเกี่ยวเรื่องนี้ไว้ว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิฉะนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรและอีกข้อหนึ่งนะคะท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางคุณผู้ฟังคะพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนสามีภรรยาให้รักซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อที่ลูกๆที่เกิดมานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือโตจนเป็นวัยรุ่นเขาก็จะได้รับผลจากความรักของพ่อแม่ที่รักซึ่งกันและกันและมีความเข้าใจและรักเขาด้วยนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราอีกแล้วนะคะรายการพลังใจครอบครัวจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกในวันและเวลาเดียวกันนี้หวังใจอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ฟังจะติดตามรายการของเราต่อไปนะคะและท้ายสุดนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านให้มีครอบครัวที่มั่นคงเข้มแข็งและอบอุ่นนะคะเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรายการของเราวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะและจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ